สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผู้หลงไหลในเกมหมากรุกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับมิสเตอร์สมายสบายสบายครับผมวันนี้ก็มีหมากกลต้นฉบับหอสมุดวชิรยานมาให้ชมกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มิสเตอร์สมายกันอย่างท่วมท้นในทุกๆคลิปกันเลยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปบ้างกระผมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับยินดีปรับปรุงแก้ไขครับผมและขอรับรองว่าจะพยายามก๊อปปี้ต้นฉบับไม่ให้ตกหล่นเพื่อให้พี่น้องได้เพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้กันอย่างถูกต้องตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดไว้ให้ดีที่สุดนะครับคลิปนี้มีคนอะไรกันบ้างอ่ะไปชมกันเลยครับผมมาดูคนต่อมานะครับผมพี่น้องคนนี้คนที่95นะครับผมคนที่95คนที่95นะครับนี่ครับผมคนที่95ผังหมากก็เป็นประมาณนี้นะครับผมผังหมากนะครับเป็นประมาณนี้3ทีหนี4ทีไล่นะครับคนที่95คนหมากรุกฉบับหอสมุดวชิรยานนะครับผมไม่มีชื่อคนนะครับผมพี่น้องเป็นแค่หมายเลขนะครับเรามาชมกันเลยนะครับผมพี่น้องว่าคนที่95นี่มีเม็ดพรายยังไงบ้างนะครับมีเม็ดพรายมีกลยุทธ์ยังไงนะครับผมเรามาดูนะครับในผังหมากนะครับฝ่ายไล่มีขุนมีเรือมีม้ามีเม็ดนะครับผมฝ่ายหนีก็มีขุนแดงตัวเดียวนะครับผมพี่น้องแบบนี้อยู่กลางกระดานอยู่แถวจอนะครับผมแถวจอพี่น้องลองวิเคราะห์กันดูครับผมว่าแบบนี้นี่ท่านครูบอกว่า3ทีหนี4ทีไล่นะครับผมจนอย่างไรลองวิเคราะห์กันดูนะครับเอาละนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรามาเดินกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินกันเลยแบบนี้นี่เดินตรงไหนก่อนดีครับเดินเหนือก่อนเลยเหลือลุกจนไปเลยนี่ครับผมพี่น้องคนที่95นะครับจนอย่างง่ายดายนะครับผมพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับผมว่าทำไมถึงจนกันง่ายๆอย่างนี้นะครับวิเคราะห์หมากกันดูนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะหมากปลายกระดานถ้าเรามีตัวแบบนี้นะครับมีม้ามีเรือมีเม็ดนะครับผมเรามาดูว่าจะประสานงานกันอย่างไรดีนะครับผมพี่น้องจะสังเกตเห็นหมากอยู่กลางกระดานก็จริงใช่ไหมครับผมขุนแดงอยู่กลางกระดานก็จริงแต่ก็คือว่าถูกขาวใช้เรือมาล็อกคลองไว้นะครับก็คือดัดหลังไว้ให้พื้นที่น้อยที่สุดครับแล้วก็ใช้เรือเดินมาตรงนี้อีกนะครับเดินมา กั้นคลองงอไว้อีกนะครับทั้งงอคลองเจ็บเลยนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้ขุนแดงปิ้นมาทางนี้ได้นะครับล็อกมาทางนี้เลยครับผมฝั่งนี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับขุนแดงภาวะจำยอมนะครับก็คืออะไรครับเดินได้มาตานี้ตาเดียวนะครับเดินมาตานี้ปั๊บตัวที่เดินที่เหมาะสมที่สุดก็คือใครครับขุนนะครับเดี๋ยวนี้ขุนเพื่อที่อะไรครับทำไมขุนเดินมาทางนี้ไม่ให้ขุนแดงลงมานี่นะครับไม่ให้ขุนแดงลงมานะครับผมบล็อกหน้าขุนไว้เลย
ุนแดงลงไม่ได้นะครับก็ต้องกลับไปที่จอที่เดิมนะครับผมที่จอหลายใจนะครับนี่เพลงพุ่มพวงนะครับถ้ารุ่นเก่าๆคงเคยได้ยินใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เม็ดลูกทองไฟนะครับผมขุนหนีมาได้ตาเดียวก็ถูกเรือพิฆาตเลยนี่ครับรุกจนนี่ครับผมพี่น้องอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่น่าจะยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามานับกันดูนะครับผมพี่น้องดูนะฮะเรามานับกันดูนะครับ1 2 3ลูก4ลูกจนครับผมพี่น้องผลที่95นะครับพี่น้องลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับหมากกลชุดนี้หากพี่น้องชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมกลต่อๆไปมิสเตอร์สมายจะนำกลเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ